โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเอิร์ธนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับก็วันนี้จะมาพูดอะไรให้ฟังนะครับมาพูดจะมาแถลงการนะครับ มีการแถลงการนะฮะก็หลังจากที่ผมได้เคยทำคลิปนี่นะครับ Resident Evil นะครับภาค3ไปทั้งหมด19พาร์ทนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากนะ19พาร์ทเนี่ยแล้วพาร์ทนึงก็สั้นๆนะครับก็ผมมีโปรเจกต์ก็คือผมจะมาเล่นใหม่นะครับจะเล่นแบบผมจะทำให้มันดีกว่าของเดิมครับซึ่งของเดิมเนี่ยผมไปนั่งดูซึ่งมันแย่มากนะก็คือ19พาร์ทเนี่ยก็อันนี้เขียนไว้ว่า Resident Evil T Walk Through ครับ Walk Through ก็คือเป็นการเล่นสอนเล่นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเก่งนะตอนคลิปนี้ก็ประมาณปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆเกือบ2 ปีหรือยังไม่รู้นะแต่ปีกว่าๆนะครับก็ที่ผมเคยเล่นไว้เนี่ยเป็นเล่นโหมดฮาร์ดครับแล้วก็ผมได้โกงไปเยอะมากนะก็คือใช้ล็อกเก็ตแลนเชอร์นะครับล็อกเก็ตแลนเชอร์ในการสู้กับเนเมซิสหรือว่าสู้กับตัวที่ผ่านยากๆนะครับซึ่งถือว่าโกงนะครับซึ่งมานั่งดูเองมันก็ไม่ค่อยหนุกนะครับแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ใช้ยังใช้ไมค์กากๆแบบกากๆนะครับก็คือเสียงมันเบามากนะครับแล้วก็เสียงเกมก็แทบไม่ได้ยินเลยนะครับภาพก็ไม่เต็มจอนะครับจริงๆภาพจริงๆเกมเก่าเนี่ย Resident Evil ภาค3เนี่ยถ้าเล่นกันจริงๆคนส่วนใหญ่เล่นใน YouTube ก็ภาพไม่เต็มจอแล้วนะครับซึ่งของผมนี่ไม่เต็มจอไม่พอมีเส้นอะไรไม่รู้มาข้างๆอีกนะแล้วก็ตอนนั้นยังพูดยังพูดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วก็พูดอธิบายยังไม่ค่อยดีมากครับเมื่อปี2 ปีก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายใหม่นะครับจะทำใหม่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะจบภายในไม่เกิน6พาร์ทนะครับน่าจะนะครับแล้วก็มันต้องก็คืออยากทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับวันนี้ก็เลยทำคลิปมาบอกนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็น่าจะพูดประมาณนี้แหละครับโอเคก็ยังไงถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบใน Resident Evil นะครับก็ถ้าอยากติดตามก็เดี๋ยวจะทยอยอัพให้นะครับโอเคสัญญาว่าจะเล่นเล่นใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ตอนนี้ผมเพิ่งตื่นนะ เพิ่งตื่นนะครับไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยโอเคไปละก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิป Resident Evil ที่กำลังจะลงนะครับหรือว่าติดตามคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือดูแล้วติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์และ Subscriber ด้วยนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วบ๊ายบาย